ปิดประวัติบิ๊กทิติวุฒิว่ารุ่นหรือพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องนะหลายคนก็ติดตามหลายคนก็เบิ่งมาในระยะหนึ่งแต่บ่ทันได้รู้ว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นพยาบาลฟินแลนด์ได้แบบใดนะครับพยาบาลฟินแลนด์นะครับเกิดและโตนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเกิดปีพ.ศ. 2543อายุ23ปีโดยปรานนะพ่อแม่นะครับแยกทางกันพี่น้องนะครับเพิ่งก็เรียนจบป.6แล้วนะคอยย้ายไปเรียนอยู่ฟินแลนด์นะครับเรียนจบเรียนต่อมัธยมนะจนจบม.3พี่น้องนะเพิ่นก็เลยนะจบม.3แล้วเพิ่นก็เริ่มทำคลิปทำหยังอยู่ฟินแลนด์นะครับเฮ็ดซอกอยู่ฟินแลนด์แล้วในระดับหนึ่งในส่วนหนึ่งเนาะหลังจากนั้นนะครับอายุเพิ่นประมาณ18ปีเพิ่นก็ได้ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยนะแล้วเริ่มเฮ็ดซ่องนะครับเต็มที่นะครับซ่องเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดมาแต่พุ่นแล้วเนาะซ่องเพิ่นนะครับซื้อซ่องเพิ่นแต่ก่อนก็ซื้อว่าบ่าวอุดรผ้าเพิ่นพี่น้องหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับ FC หลายๆท่านหลายๆคนก็เข้าไปเบิ่งเข้าไปชมเพิ่นก็จะไล่สดเสมอดอกแต่ตะกี้สมัยแอดก็ยังเป็นบ่าวซ้ำน้อยเนาะก็ได้เป็นสาวซ้ำน้อยซะดอกเป็นบ่าวก็จะสิว่าแล้วก็เป็นสาวซ้ำน้อยนะคะกะนำเบิ่งเพิ่นกะเบิ่งเพิ่นเรื่อยๆอยู่แต่ว่าแอดจำได้ที่เพิ่นเอาทุเรียนไปแกงพ่อที่พ่อเป็นฝรั่งอะเนาะเอาทุเรียนไปแกงพ่อบ่มักพ่อเหม็นเนาะกับน้องสาวเพิ่นเนาะน่ารักพี่น้องเนาะแอดเบิ่งไปยิ้มไปแต่ก่อนนะครับเพิ่นกับบ่ทันได้โด่งดังปานนี้เนาะตะกี้ก็โด่งดังในระดับนึงแหละนะบ่แม่นว่าบ่ดังเลยเนาะนั่นแหละมีแต่คนทักเพิ่นว่าเพิ่นเว้าเก่งการสื่อสารการเว้าของเพิ่นนี่เก่งเด้พี่น้องเนาะจับๆๆๆๆเขาก็เลยตั้งสายาเพิ่นก็เลยเฮาก็ตั้งให้ซะคือน่าจะตั้งชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านอีหยังปานนี้เพิ่นก็เลยว่าดีเนาะทั้งชื่อผู้ใหญ่บ้านแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยเอาฟินแลนด์มาใส่นะหลังจากนั้นเพิ่นก็เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากชื่อว่าบ่าวอุดรผ้าเพิ่นเนาะแต่ช่วงหลังๆนี่บางช่องเพิ่นก็ลงซื้อเพิ่นอยู่เป็นบ่าวอุดรผ้าเพิ่นก็มีอยู่พี่น้องเนาะหลังช่วงนี้ก็บ่เห็นแล้วนะอาจจะพวก Facebook พวกหยังนี่เพิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นซื้อผู้ใหญ่บ้านแล้วแล้วก็ซื้อจริงเพิ่นเนาะ Facebook ส่วนตัวเพิ่นก็ซื้อจริงเพิ่นนะครับที่ติวุฒิว่ารุ่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะนะหลังจากนั้นนะต่อมาพี่น้องเนาะเพิ่นก็เริ่มมีผู้ติดตามหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วเพิ่นก็มาโคเวอร์เพลงห่อหมกหวกไปฝากป้าพี่น้องนะโอ้โหดังขึ้นมาทันทีมีผู้ติดตามมากเพิ่มขึ้นเป็นแสนผู้ติดตามพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วเพิ่นก็เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นะสร้างคอนเทนต์ให้คนรู้จักนะแล้วต่อมาเพิ่นก็ได้มีผลงานเพลงของเจ้าของเพลงซื้อว่าอย่างไรพี่น้องรู้จักบ่นะครับซื้อเพลงซื้อว่านะครับขัวไข่พี่น้องร้องว่าจังไดฮึอยากกินขัวไข่ย่ายของขาคอยขัวไข่ไกลเลยควมอีหยังนี่ล่ะพี่น้องเนาะขออภัยเด้อแอดก็ลืมแอดตอนนั้นแอดก็พอร้องได้พี่น้องมากหลายเพลงแรกเพิ่นน่ะฟังวนไปวนมาเนาะคุณแผ่วแสงช่องก็เป็นแม่นะเป็นแม่อยู่ใน MV นะแสดงเป็นคุณแม่นะคุณย่ายของขาข่อยข่อยนะครับเพิ่นอยากกินขัวไข่เพิ่นตื่นมาเพิ่นหิวเขาเนาะนั่นแหละก็เริ่มมีซื้อเสียงต่อมานะพี่น้องเนาะจากนั้นเพิ่นก็ได้พบหักกันกับสาวหมอร่ำรุ่นพี่ซื้อว่าแผ่วๆแสงทองพี่น้องอายุห่างกันประมาณ12ปีเนาะสารสัมพันธ์กันจนมีลูกนะครับมีบุตร2คนด้วยกันเด้อนะพี่น้องนะ2คนก็ได้เริ่มนะครับพากันสร้างนะครับวงแสงทองฟินแลนด์ด้วยกันและเปิดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและมีนักร้องมาเริ่มมีนักร้องนะครับน้องเพลงพิมรดาแสงทองน้องคอปเตอร์คู่ชินจังน้องซีแกมนะครับเอ้ยบ่เบิดก็ขอกับประทานอภัยเนาะเอาพ่อสังเกตและเริ่มทำธุรกิจขายออนไลน์นะครับมีรายได้มหาศาลร่ำรวยจนได้สร้างคฤหาสน์พี่น้องเอ้ยอยู่ที่จังหวัดยะโสธรหรือพื้นที่ของคุณพ่อแสงทองแหละที่เราเห็นทุกวันนี้เนาะหลังจากนั้นคบกันไปประมาณ5ปีนี่แหละแล้วราว5ปีเนาะ
ร่วมแล้วที่เพิ่นสร้างเพิ่นหยังเฮ็ดมานำกันนะครับทั้งคู่ก็ได้ออกมาปะทะกันโต้กันเดือดพี่น้องนะในโซเชียลฝ่ายชายนะครับโรงพยาบาลฟินแลนด์ก็ออกมาแฉว่านะครับฝ่ายหญิงนอกใจนะมีมือที่3คือมือมิกนะครับเป็นลูกวงนั่นเองนะครับท่ามกลางแฟนคลับทั้ง2นะครับเชียร์ให้ขึ้นดีกันพี่น้องนี่แหละความเป็นมาอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันใดกล่าวผิดอันใดตกลกพกพ้องก็ขอกราบประทานอภัยก็ถือว่าแอดเอามาบอกในคร่าวๆพอสังเขปนะพี่น้องเนาะอย่าถืออย่าซ่ากันเด้ออันใดเว้าผิดก็ได้นะครับอันใดข้อมูลตกหล่นอันใดบ่ดีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็อย่าว่ากันเนาะอย่านี่กันอย่าบูลลี่กันนะพี่น้องเนาะฮักกันไว้ดีกว่าสังกันเพิ่นว่านั่นแหละที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้แยกออกมานะครับพยาบาลฟินแลนด์ก็ได้มาเฮ็ดวงของเจ้าของนะมาเฮ็ดวงโตเกียวมิวสิกแยกออกมานะครับแล้วล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่านักร้องในค่ายอยากสีกสัญญาอยากไปอยู่มองอื่นนึงสินะครับประเด็นดราม่าก็ต่อมาน้องเพ่งพี่ลดาเพิ่นก็ได้ขอไปอยู่กับคุณเมียแพ้วาวเนาะเนื่องจากนะครับที่เพิ่นเขามาเนี่ยอยากเป็นหมอลำนะครับนี่แหละจุดประสงค์ของเพิ่นคืออยากเป็นหมอลำนั่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็สรุปแล้วก็ไปอยู่น้ำคุณเมียแพ้วนั่นแหละที่ผ่านมาเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มมีเพ่งทำอีโตเกียวมิวสิกไลสตรีมนั่นแหละก็มี EP 1 2 3 4 5 6จนมาถึงซุมมื้อนี้จนมาฮอดมื้อวานนี้พี่น้องเมื่อคืนนี้แหละเนาะ EP 6มวนกรุ๊ปและก็ยังสิมี EP 7เริ่มขึ้นอีกวันที่11เมษายนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ทันได้มีเงินซื้อบัตรซื้อตั๋วก็รีบไปรับจ้างขุดมันมีผู้ใดจ้างเฮ็ดหยังก็เฮ็ดพี่น้องบ่ต้องเกียงเด้อค่ะเว้าหยอกเด้อจ้าเว้าหยอกนะจ๊ะหาเงินแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็บ่คือกันนะพี่น้องเนาะบางคนก็หาแบบนี้พวกนี้ก็หาแบบนี้ปัจจิบอกว่าไปคูดมั่นปัจจิว่าบูลลี่กันบ่แม่นเนาะพื้นเพพื้นบ้านของแอดก็เป็นคนเช่าให้เช่าหน้าก็รับจ้างดำหน้าลกก้าคูดมั่นลอกปอตัดปอยิ่งเสร็จแล้วพี่น้องเนาะตัดอ้อยขึ้นอ้อยก็เลยเอายกตัวอย่างมาของผู้ใดกะของคนอื่นอาจจะไปเฮ็ดแนวอื่นก็อย่าถืออย่าซ่ากันเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ